หารง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food แล้วก็ส้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำขนมข้าวตูค่ะขนมไทยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หาทานยากค่ะโดยส่วนผสมจะมีอยู่4ส่วนเท่านั้นเองนะคะก็คือน้ำตาลมะพร้าวกะทิอบควันเทียนมะพร้าวขาวขูดแล้วก็ข้าวคั่วบดนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นผงข้าวคั่วบดนะคะโดยจะนำข้าวมาตากแห้งบดแล้วก็คั่วให้เหลืองกรอบค่ะจากนั้นก็นำไปบดเป็นผงให้ละเอียดสมัยก่อนก็จะใช้หม้อหินค่ะปัจจุบันก็จะใช้เป็นเครื่องปั่นเป็นผงให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ส้มโอซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะของว่างไทยโบราณนะคะที่ทำด้วยความตั้งใจทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะก็พักไว้ให้เย็นจนสามารถปั้นได้ค่ะตอนนี้ก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วก็นำไปอัดกับพิมพ์ขนมค่ะหยิบขนมแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมให้ได้ขนาดเท่าๆกับพิมพ์ค่ะเราจะนวดนิดหน่อยก็ได้นะคะพอนวดเนี่ยข้าวที่ถูกความร้อนก็จะพองตัวค่ะทำให้เนื้อเนียนออกมาละเอียดเหมือนแป้งเลยนะคะแล้วก็วางลงไปในพิมพ์ขนมนะคะกดอัดให้แน่นออกมาเป็นรูปทรงสวยงามน่ารักดีนะคะขนมข้าวตูของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูค่ะอร่อยหอมหวานนะคะหอมกะทิอบควันเทียนค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะสูตรนี้ขนมก็ไม่แตกเวลาที่กดใส่พิมพ์ด้วยนะคะอร่อยดีค่ะยังไงลองทานกันดูนะคะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะ